ถ้าใครเคยมาเชียงดาวมันก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะมีถนนที่สวยมากสองข้างทางของถนนก็จะมีต้นไม้ใหญ่มากเป็นป่าล้อมรอบเชื่อไหมแค่หลังแนวต้นไม้ริมถนนที่เห็นสวยๆเดินไปนิดเดียวคุณจะเห็นซากตอไม้ที่ถูกตัดเลยอันนี้ครั้งแรกว่าคุณอ๊อฟมาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้กันครั้งแรกครับว่าผมว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นไม่มีใครเห็นคือจริงๆมันเป็นป่าที่สงวนไว้ทั้งหมดใช่ไม่มีอนุญาตให้เข้าไปตัดไม้ไม่มีไม่มีสัมปทานที่เราไปเห็นกันที่เขาตัดกันอยู่บนเขาเนี่ยนั่นพื้นที่ป่าสงวนในนั้นลักลอบตัดเขาทำกันทุกวันเลยครับทุกวันทีวันหลายที่มันรอสิบล้อสองสามคันมาทีเดียวคือเรามาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้เขารู้ถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านเขาก็รู้แล้วถ้าเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาเดินกลับมาเดินไปเดินมาทีละเด็ดมันจับยากมากการที่จะจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ยเพราะว่าเขามีสายตลอดควรจะทำยังไงให้ปราบปรามคนพวกนี้ได้แต่เผอิญอำนาจเรามันไม่มีนี่ไอ้ที่ร่องรอยคือเขาการไม่ให้น้ำขึ้นมาแล้วก็ประมูลราคากันไปคือวันหนึ่งมันมีเสียงโทรศัพท์ดังมาหาผมผมก็รับโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นแหล่งข่าวคนหนึ่งที่ติดต่อมาเขาบอกว่าคุณอ๊อฟที่เชียงดาวเชียงใหม่เนี่ยมันมีกระบวนการลักลอบตัดไม้เขาทำกันตลอดเวลาเลยทำกันแบบว่าไม่กลัวกฎหมายทั้งที่เป็นพื้นที่อุทยานห้ามตัดเขาเนี่ยเดินป่าเห็นซากไม้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเกิดขึ้นในป่าเขาอึดอัดมากระบายให้ผมฟังแล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงให้เรื่องนี้มันจบด้วยแหล่งข่าวคนนี้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป่านั่นแหละแต่เขาตอนแรกเขายังไม่บอกผมนะว่าเขาเป็นใครเขาก็พยายามเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมีคนไปลักลอบตัดไม้ตลอดเวลาเขาใช้คำนี้นะตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวอุทยานแห่งชาติผาแดงหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบตัดไม้เราก็มานั่งคิดดูว่าเวลาเราดูข่าวการตัดไม้เจ้าหน้าที่ไปจับกุมคนกระทำความผิดมันคือการจับได้หนึ่งครั้งในบรรดาการตัดไม้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเขาใช้คำนี้เลยนะซึ่งพอมารู้ที่หลังเนี่ยมันคือเขาตัดกันอย่างน้อยนะตัดกันทุกเดือนลองคิดดูว่าทุกเดือนมันจะเยอะขนาดไหนก่อนหน้านี้เราคุยกันเขาก็เปิดเผยตัวตนระดับหนึ่งว่าเขาอะเป็นใครตำแหน่งอะไรอยู่ในพื้นที่แล้วก็นัดเจอเราไม่เคยเจอหน้าเจอตากันนะเจอกันเราเรียกเขาว่าป๋าแต่ผมดูเนี่ยผมไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีขบวนการตัดไม้โอ้โหกันเจอพื้นที่ที่มันท่องเที่ยวแบบเนี้ยเนี่ยขาวเขียวๆเนี่ยครับนี่หมดเลยนี่แถวผาแดงนี่ก็เพิ่งออกไม่กี่วันมาเนี่ยถ้าผมไม่เห็นว่าคุณอ้ามันเหนื่อยกันนะคืนนี้นะตีหนึ่งตีสองนะไปนั่งดูมันจะมีรถผ่านตรงนี้ครับเพราะว่าคนของผมบอกว่าไม่แน่คืนอาจจะมีออกเพราะว่ามันสามสี่วันก็ออกทุกคืนครับเขายังทำงานกันอยู่เขายังทำงานอยู่ครับพอจะพาพวกผมไปดูอะไรครับนี่เราจะขับรถไปเนี่ยไปเนี่ยเอเรียที่เราจะไปเอเรียที่เขาตัดไม้หมดแหละครับไม้พวกนี้ที่มันอยู่ได้นี่ไม่สัตว์ที่มันอยู่แบบนี้อยู่แถวนี้ได้ครับเพราะมันมีหน่วยป้องกันอยู่เก็บแถวนี้อยู่แล้วมันอยู่ใกล้ค่ายแต่หลุดจากนี้ไปมันก็หายนี่คือที่เห็นเนี่ยคือไม้สักไม้สักครับโอ้อันนี้ไม้สักหมดเลยครับเนี่ยถ้าใบสีนี้คือไม้สักแต่เรามองไกลๆจะเห็นเป็นสีทองๆอยู่บนเขาคือเขาจะมีอย่างเงี้ยถ้ารถจอดอย่างเงี้ยเป็นต้นทางเขาละครับรถพวกนี้ไม่ใช่รถเก่าเลยนะไม่ใช่รถเก่าเลยนะ
พื่อข้างในเข้าไปเลยก็จะมีอย่างนี้เต็มไปหมดไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วแต่จากนี้หนึ่งเราหมดเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเหมือนแบบโรยหน้าไว้อันนี้โรยหน้าไว้ครับดูนะเส้นทางนี้ผมเจอเจ้าเอวันนั้นนะเส้นทางตัวนี้เพราะว่าจะเข้าไปน้องมันปวดชีปวดเอือยนะก็ขับรถเข้าไปนั่งกันอยู่ข้างในโน่นเข้าไปในมุมเนี้ยนะเนี่ยแสดงว่าเขายังทำกันอยู่เนี่ยเนี่ยดูดิมีร้อยรถมีร้อยรถเนี่ยตลอดเนี่ยมันรถไม่มีวันที่คนธรรมดานะท่องเที่ยวจะเข้าไปไม่มีทางเพราะเข้าไปมันไม่เจออะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นป่าคือเรามาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปกลัวอะไรสักอย่างแล้วตอนเนี้ยเขารู้ว่าถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านเขาก็รู้แล้วว่าแปลกๆเงี้ยมันไม่ใช่นอนในพื้นที่อันนี้คือการบอกว่าไม่ต้องกลัวใช่ไหมเพราะเขารู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับเขารู้อยู่แล้วถ้าใครเคยมาเชียงดาวมันก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะมีถนนที่สวยมากสองข้างทางของถนนก็จะมีต้นไม้ใหญ่มากเป็นป่าล้อมรอบคนทั่วไปก็ชอบมาจอดรถถ่ายรูปอุโมงค์ต้นไม้อะไรกันอย่างเงี้ยป่าเนี่ยบอกว่าเชื่อไหมแค่หลังแนวต้นไม้ริมถนนที่เห็นสวยๆเดินไปนิดเดียวคุณจะเห็นซากตอไม้ที่ถูกตัดเลยอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยเขาก็เลยพาลองจอดรถดูได้ได้เลยได้นี่ก็เป็นร่องรอยไม้ล้มอ่ะเนี่ยร่องรอยไม้ล้มนี่เริ่มเป็นเนี่ยนี่ไงนี่ไงเริ่มเห็นแล้วนี่เออไม่ลงไม้นั่นแหละเส้นทางนั่นแหละไม่มีทางลงเองได้ไม่มีทางไม่ล้มเองได้โอเคนี่ลงไว้อันนี้คือลงไว้รอลงไว้รอนี่ไงเป็นเส้นทางเส้นทางแต่มันเริ่มเขียวขึ้นมาโอ้เห็นชัดกว่าไอ้นั่นของโดนปปส.ป่าเนี่ยมันไม่มีถนนหรอกป่ามันก็เป็นป่ารกทึบไม่มีทางเดินคนพวกนี้เขาจะทำทางเดินเป็นเอาแทรกเตอร์เอาแมคโครไปดันพื้นให้ป่ามันราบแล้วก็เป็นถนนเพื่อที่จะขนย้ายไม้ออกมาได้ป่าบอกว่าอ่ะลองเดินดูไหมก็เดินดูเดินเข้าไปตามเขาเดินเข้าไปนิดเดียวเองนิดเดียวแบบไม่ถึง 200-300 เมตรหรอกก็เจอแล้วครับเจอตอไม้ที่เพิ่งถูกร่องรอยการตัดเจอซากตอไม้ที่เขาเอาเปลือกไม้มาหุ้มปิดไว้เวลาดูจากข้างบนมองไม่เห็นมันจะเหมือนว่าเป็นสีธรรมชาติพี่ขนาดเข้ามาครับเดียวเองนะครับเชื่อป่ะว่ามันทำได้กันขนาดนี้อ่ะข้างบนนี่ก็เพียบเลยพวกนี้เราก็ต้องมาเดินซ้อนอีกทีมั้งเนี่ยท่อนนี้กี่คนหามเอาแค่ท่อนเล็กๆเนี่ยสองคนเนี่ยสองคนก็ไม่อยู่โอ้โหแล้วก็ดูมันแน่นนะแน่นมากเลยไม่มีทางจริงๆไม่มีทางอันนี้ถ้ามันอยู่ข้างนอกมันก็มีราคาแล้วเนี่ยแต่นี่นี่คือเป็นไม้ที่เขาเอาอยู่นะทั้งภาพลองไหมไม่มีวันกระดิกเลยตอนที่เดินเข้าไปริมถนนน่ะถนนจริงๆอ่ะนะคือยังเจอกล่องข้าวกล่องโฟมช้อนขวดเครื่องดื่มและอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่คนที่เขาจ้างตัดไม้เนี่ยต้องกินต้องเป็นเสบียงอ่ะเมื่อกินเสร็จเขาก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละมันเป็นร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันมีการทำงานเกิดขึ้นมันมีกระบวนการทำงานเกิดขึ้นอันนี้ครั้งแรกว่าคุณน้องมันเห็นว่ามันเป็นงี้กันครั้งแรกครับว่าหลายผมว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีใครเห็นทั้งที่มันใกล้ถนนใหญ่แค่นี้ครับถ้าเราไปดูมันลึกกว่านี้น่าจะครับตะลึงไปเลยก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยครั้งแรกที่มาเห็นก็ตกใจแล้วก็สลดใจเหมือนกันนะเคยมาเชียงดาวเหมือนกันส่วนตัวมาเที่ยวมาทำงานอะไรเงี้ยไม่เคยสังเกตไม่เคยฉุกคิดเลยว่าไอ้แค่หลังแนวต้นไม้ริมถนนสวยๆเนี่ยก็เป็นซากต้นไม้แล้วโอเคคือสรุปทุกวันนี้กองทำมดมันยังทำปกติ
ทำอยู่ปะเนี่ยเมื่อวานนี้พวกมาบอกว่ามันเข้ามานี่สองวันก่อนได้เงี้ยกินข้าวเสร็จคือหมกคืมใจป่าก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะไปซุ่มแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะป่าเขาก็โทรหาแหล่งข่าวเขาคนหนึ่งปลายสายก็เป็นเสียงลุงคนหนึ่งก็ปรึกษากันว่าถ้าจะไปติดกล้องดักรถที่จะขนไม้ออกจากพื้นที่เนี่ยติดตรงไหนดีเพราะว่าคนพวกขบวนการตัดไม้เนี่ยเวลามันตัดไม้เสร็จมันจะทิ้งไม้ไว้ในป่าแล้วมันจะลากลงมาเมื่อถึงจำนวนที่รู้สึกว่ารถบรรทุกมันบรรทุกได้ครบแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลากลงมากองกันไว้ที่ริมถนนที่รถวิ่งได้แล้วก็เอารถบรรทุกจะเป็นรถบรรทุก6ล้อห้องเย็นแบบปิดมิดชิดหรือว่าจะเป็นบรรทุกธรรมดาที่เอาผ้าใบคลุมเอาขึ้นรถเขาบอกว่าเขาจะไปดักดูว่าวันนี้มันทำงานไหมรถบรรทุกมันจะวิ่งผ่านไหมซึ่งมันจะมีผ่านเส้นนึงที่เป็นเส้นประจำที่จะออกมาถ้าผมไปติดอยู่ในป่าแถวห้วยน้ำลินหรือว่าปางแดงแต่ในครั้งนี้ไม่ต้องถึงแต่ต้องมีทุ่งรุกทุ่งดินเอาทุ่งรุกเลยอ่ะก่อนออกทุ่งรุกเลยเนาะไม่มีทางสำหรับฝั่งแดงก็ต้องออกทุ่งรุกอ่ะทุ่งรุกก็หมายความว่าเลยแต่ท่านออกทุ่งรุกไปแล้วเนี่ยมันจะมีทางเข้าออกทุ่งรุกครับครับอ๋อมันต้องกลับทุ่งรุกใช่ไหมครับพี่มันต้องออกครั้งนี้ครั้งเดียวโอเคงั้นพี่เห็นสมควรว่าถ้าอยากติดกล้องดูคืนนี้ก็ทุ่งลุกอยากทุ่งลุกแน่นอนโอเคโอเคโอเคผมว่าเซ็นเซอร์มันน่าจะปรับให้เลยป่ะพี่ผมเลยทุกคนจับครับคืนนี้เราคาดหวังครับคาดหวังเขาจะขนของคนไปครับจะได้ภาพมันครับอย่างนี้คืออะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้รถแต่ม้ายังไม่มีมันมีตาอยู่ป่ะใช่เหรอใช่ไม้เหรอไม้นี่ครับเนี่ยรถไม้ไม้แต่มันมีเลขมีอย่างเงี้ยคือยังไงนี่ไม้มันขนมาจากไหนมันไม่ได้ขนอย่างนี้นะนี่มันก็ดูจงแจ้งไปหน่อยหรือเปล่าหรือว่ามันผมไม่แน่ใจก็ไม้เหมือนจะเป็นไม้ตีตาแล้วมีตาก็ไม่แน่นะไม่แน่นะวิธีการที่จะรู้วิธีการที่จะรู้ก็ขอตรวจเอกสารเขาขอความร่วมมือขอตรวจเอกสารเหมือนรู้นะมันดูไม้ก็เจอไม้อะไรกับรู้เดี๋ยวจะไปทางผ่านเขาออกมาตลอดนะพี่แล้วครับด้วยรถด้วยรถ6ล้อ6ล้อครับเขาทำกันทุกวันเลยครับทุกวันตัดไม้ขนลงมาทุกวันคือบางทีพอคันมันก็ขนวัน2วันขนออกเนี่ยตลอดระยะเวลา 5-6 ปีเนี่ยคือโบต่อเนื่องแบบนี้ตลอดทีวันหลายเที่ยวมันรอ10ล้อ 2-3 คันมาทีเดียวแล้วเมื่อกี้คนของผมก็บอกว่าเขายังไปการอยู่นะพี่ป๊อก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 หลังเที่ยงคืนแน่นอนเนี่ยคนนี้เดี๋ยวมาจะทำงานกลางคืนส่วนมากต้องแต่พักหลังเนี่ยแหละที่ว่าได้ข่าวกลางคืนเนี่ยตอนนั้นมันก็รอกลางวันกันเนี่ยไม่กลัวเลยหลักฐานที่ว่าเนี่ยมันจะต้องจับได้จังจังจังเนี่ยค่าเขาจับไมโครอยู่ในป่ารถบรรทุกกำลังบรรทุกอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยที่ยังไม่รู้จักกับพี่เนี่ยคือหมายความว่าขนาดรถบรรทุกเสร็จแล้วคุมผ้าใบเสร็จแล้วก็ยังลงมือไม่ได้เพราะคำสั่งเขาไม่กล้าจับเพิกสมมวนขนาดเห็นอยู่เห็นจะจานเฝ้ากันจนป่านนี้ก็ยังเฝ้ากันอยู่ก็บอกแล้วว่าโอ้ก็ต้องร้อยนี่แหละร้อยนี่นายเขาไม่กล้าจับเขาบอกว่าผมไม่มาเขาก็ไม่กล้าจับอย่าเพิ่งลงมือนะให้ออกถนนใหญ่ค่อยออกค่อยลงมือเฝ้ากันจนค่อนสว่างสรุปแล้วก็จบที่เล่ามานี่คือกี่ปีแล้วเดือนก่อนนี่เดือนก่อนนี่เหรอเดือนโอ้โหเดือนที่เล่าเป็นเรื่องสดๆคนที่ดีมันก็เขาก็ไม่อย่างว่าเนาะหาทำมากินดีๆก็ไม่อยากจะไปยุ่งตรงนี้ไงทางใครทางมันเดือดร้อนเดือดร้อน
โอกาสที่เราจะไปจับเขาจังๆมันมีไหมครับตอนนี้มันมีน้อยแล้วตอนนี้คือหมอก็มันระวังไปหมดแล้วนะฮะหมาทางคือคนเฝ้าต้นทางคนเฝ้าต้นทางคนตัดหญ้ามันก็จ้างคนเกี่ยวหญ้าให้วัวมันก็จ้างไงตามข้างถนนแล้วเขาจะสื่อสารกันยังไงอ่ะก็นี่เองไงมีวอนะวอจะห่างเนาะวิทยุที่ว่ามันไกลๆเนี่ยขอใช้วิทยุอยากขอรู้ว่าเรามาสายพักรีสอร์ทต่างถึงเวลาเขาก็พาเราไปติดกล้องเขาบอกว่าเวลาทำงานมันก็ประมาณตีสองตีสามโดยประมาณที่รถมันจะชอบวิ่งผ่านหามุมที่จะติดก็พยายามที่จะติดยังไงให้มันไม่เห็นด้วยติดยังไงให้ได้มุมที่ดีที่สุดด้วยก็หาพยายามผูกติดกันถ้ารถบรรทุกที่เขาขนไม้เข้ามาเนี่ยมันจะผ่านตรงเนี้ยมันจะเห็นไหมต้องลุ้นอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะขับรถผ่านมาหรือเปล่าแต่ว่าสายข่าวบอกว่าน่าจะเห็นไอ้ระหว่างติดอยู่อันนึงอ่ะมันมีมอเตอร์ไซค์คันนึงมาแต่ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยตอนแรกเขาก็มาจอดอยู่ใต้ต้นไม้ข้างๆเราเลยเราก็ติดกันไปกำลังจะเสร็จแล้วแต่มุมไม่ได้จะเปลี่ยนจุดติดมอเตอร์ไซค์มันสตาร์ทเครื่องเลยเสียงดังแล้วก็ขับออกไปเลยมาดูเว้ยใช่มันมาจอดตรงนี้ใช่มันมาดูเว้ยมันมาจอดมือตรงนี้แล้วเมื่อกี้มีพี่สองคนเดินมามันก็ยังอยู่ก็ตกใจนะเราก็ถามลุงถามป๋าเขาก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรมั้งน่าจะเป็นคนบ้านข้างๆนี้เขามาทำงานเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้าเขามาบอกว่านั่นแหละหมาทางเขาต้นทางเขาบ้านนั้นก็มีส่วนด้วยทำอะไรอยู่ในขบวนการนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเขารู้หมดแล้วว่าเรามาช่วงนี้ก็คงจะเงียบเพราะเขารู้ว่าจะมีคนมาจะมีนักข่าวมาจริงพื้นที่นี่มันตัดไม้กันมาเป็น10ปีตัดกันเป็นเรื่องปกติเลยจุดเริ่มต้นก็มาจากแค่ชาวบ้านตัดกันมาสร้างบ้านแล้วก็ส่งจังหวัดในเมืองไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ช่วงที่หนักที่สุดที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาลุงบอกว่ามีทุนจีนมาจากอีสานเริ่มเข้ามาที่ภาคเหนือมาจ้างตัดไม้ประดู่เพราะว่าไม้พยุงที่อีสานอะไรมันหมดแล้วไม้พยุงที่เหนือก็หมดแล้วไม้ประดู่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการทำลายป่าการตัดไม้ที่ใหญ่มากแล้วก็ทำต่อเนื่องกันตลอดเวลาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันจับยากมากวิธีการที่จะจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ยเพราะว่าเขามีสายตลอดลุงบอกว่าเขารู้หมดความเคลื่อนไหวว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะไปจับกุมหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยทุนจีนเขาจ้างหมาทางก็แปลว่าต้นทางทุกพื้นที่เลยตั้งแต่คนธรรมดาที่ยืนอยู่ริมถนนนั่งอยู่เฉยๆตามหัวมุมเนี่ยเป็นต้นทางหมดแล้วก็คอยจะบอกว่ามีรถต้องสงสัยมีรถแปลกๆมีคนแปลกๆที่เข้ามาในพื้นที่เขาจะส่งสัญญาณกันที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือป่ามันใหญ่การที่จะจับกลุ่มจริงๆมันก็จับได้แหละถ้ามีกำลังคนที่จะไปปิดล้อมพื้นที่ไปเฝ้าซุ่มดูพื้นที่ที่เขาจะทำงานแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ายิ่งสนธิกำลังยิ่งรวมกำลังจากหลายหน่วยงานมากเท่าไหร่โอกาสข่าวล่วงมันจะมีสูงมากเพราะเขาไว้ใจใครไม่ได้เลยเขาก็เลยทำงานกันแค่ประมาณ 3-4 คนเท่านั้นน่ะในการดูแลป่าที่เชียงดาวตั้งมากตั้งหมายหลายพันไร่มันก็เลยจับยากต
แต่ไม่เป็นไรจริงๆเรามีความหวังอีกอันนึงก็คือเราจะขึ้นไปบนเขาที่เขาตัดไม้กันเราประสานกับป๋าที่เป็นแหล่งข่าวเราว่าจะนัดกับทหารเอากำลังคุ้มกันเราขึ้นไปเอาไปประมาณ 4-5 นายไปเฝ้ารถด้วยแล้วก็เดินคุ้มกันเราด้วยนั่งรอเขาเตรียมของอยู่พักหนึ่งมีโทรศัพท์ดังที่เครื่องป๋านะป๋าก็ไปรับสายเราไม่ได้ยินเสียงปลายสายเราเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเสียงทางเราเนี่ยที่ป๋าพูดเนี่ยจับได้เลยว่ามีปัญหาแล้วแล้วป๋าก็วางโทรศัพท์เสร็จก็เดินมาหาเราว่าคุณอ๊อฟครับมีปัญหาแล้วคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นเรามีกล้องเห็นเรามีโดรนเราเอาโดรนมาด้วยเขาไม่อยากให้เราเข้าไปกับกองกำลังของเขาเขาบอกว่ามันเซนซิทีฟคือมองได้2แบบแล้วกันแบบนึงก็คือจริงๆไปกับทหารแล้วเราไปถ่ายทำก็น่าจะดีนะมันทำให้เห็นว่าเออกองกำลังทหารในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3เขาตั้งใจทำงานมากนั่นที่จะปกป้องป่าเชียงดาวป่าของเชียงใหม่เนี่ยตีมุมนึงแล้วก็มาคิดกลับกันว่าหรือว่าพี่เขาอาจจะกังวลว่าเออทำงานกันยังไงนะทหารค่ายทหารกับป่าก็อยู่ติดกันแค่นี้ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้คือมันมองได้2แบบก็เข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราไปป๋าบอกว่าเราไปกันเองไหมครับจังหวัดนั้นก็ต้องขับนะป๋าไปกันเองเขากลัวอะไรนะเขากลัวว่าเขาจะไปมีส่วนร่วมกับเราผมเรียนปรึกษาแล้วว่าผมจะมีช่างภาพที่เขามีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วผมมีโดรนมาด้วยนะแค่สองอย่างเขากลัวกลัวเรื่องที่เขาต้องมาแปะเปื้อนกับเราเพราะในพื้นที่ก็ยังมีการติดแตงตัวอย่างคือในป่าเนี้ยที่เขาพาไปมันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาคำว่าพื้นที่ป่าอุทยานเนี้ยแค่ชาวบ้านเอาปืนแก๊ปเข้าไปก็โดนเตือนแล้วนะไปหยิบอะไรออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นถนนเลยถนนเหมือนแบบทางเดินเหมือนทางวิ่งเทรลอะเกลี่ยอย่างดีเลยดูเผินๆเนี่ยนึกว่าพื้นที่ไร่เลื่อนลอยหรือพื้นที่เกษตรคือมันเป็นถนนเดินค่อนข้างง่ายอะรถวิ่งได้เลยรถโฟร์วิวนะเดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆชันบ้างสูงบ้างก็ค่อยๆเจอร่องรอยนี่คือถนนที่เขาทำนี่ถนนเขาทำมาเพื่อปาเอามาโดยเฉพาะมันไม่ใช่ถนนไปไหนเลยเนี่ยรอบที่ว่าไงมันขึ้นไปได้ไงมันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยการที่จะขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่รถธรรมดาเลยนะเนี่ยผมบอกว่ามีคนไปแย่งซื้อเขาถามเลยหรือเปล่าใหญ่มากนี่คือไม้แดงแล้วก็เขาบอกว่าเขาตอกตะปูไว้สามอันเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าเขาจองไว้ก็จะเป็นมาร์กเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าต้นนี้เดี๋ยวก็โดนก็คือโดนตัดทางที่เราเดินเนี่ยคือถนนสำหรับทำกระบวนการตัดไม้แล้วก็ลากลงไปป่าปกติมันไม่น่าจะมีถนนได้นี่เราเจอจุดมาร์กแล้วนี่คือไม้แดงน่าจะแพงอยู่ป่านี่ไม้อะไรอ่ะประดูครับอ๋อนี่ไม้ประดูนี่คือร่องรอยคือเขาการไม่ให้น้ำขึ้นมาแล้วเขาก็มีรอบวงต้นมันแล้วก็ประมูลราคากันไปเดินขึ้นไปเขาก็ชี้ให้ดูจุดที่เป็นต้นประดู่ใหญ่ๆถูกตัดมันก็เห็นตอไม้เห็นรอยที่เขาเรียกว่ารอยการรอยการก็คือการที่ทำให้ต้นไม้มันขาดท่อน้ำเลี้ยงเอามีดไปขูดรอบต้นไม้ตัดท่อน้ำเลี้ยงมันพอมันไม่สามารถดูดสารอาหารดูดน้ำขึ้นไปบนต้นได้มันจะยืนต้นตายมันยืนต้นตายเนี่ยมันทำให้มันเบาด้วยในการตัดมันจะง่ายขึ้น
แล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ของการจับจองของคนที่มาจองในการขายไม้ต้นนี้ให้ในทุนทั้งที่มันเป็นของธรรมชาตินะแต่ว่าก็ถูกจับจองแบบนี้ไม่รู้คิดมากหรือว่าอะไรนะก็มีคนตามแต่เขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาเดินกลับมาเดินไปเดินมาทีลำดับนี่ก็เห็นว่ามีคนตามอยู่ห่างๆยังมีคนใส่ชุดดำคนหนึ่งเดินไปเดินมาป๋าก็บอกว่าเนี่ยแหละเขาน่าจะมาดูว่าเราเข้ามาทำอะไรเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาหาของป่าก็ได้จะเดินจากเราไปเดินผ่านเราไปทำงานไปทำมาหากินแต่ว่าเหมือนกลับมาดูเราอีกครั้งหนึ่งวนอยู่อย่างเงี้ยสองสามรอบเท่าที่สังเกตได้จากการมองเห็นด้วยตานะแต่ว่าพยายามเอากล้องจับอ่ะมันจับไม่เจอเขาก็ซ่อนๆอยู่อะไรเงี้ยมันตักพักนะแต่ตอนแรกที่เขาเดินนะที่เราบอกที่ผมบอกนี่มันแล้วเขาก็นิ่งดูฟังเราเขามาดูเขายิงก็เดินไปเราก็จะเห็นต้นไม้ถูกตัดเห็นรอยของการเห็นสภาพป่าที่ถูกทำลายทุกรูปแบบแม้กระทั่งการเอารถแท็กเตอร์ไปทำถนนเนี่ยคือต้นไม้ที่มันอยู่ตรงนั้นมันก็เละหมดเขาก็ไม่เอาไปหรอกเพราะว่ามันไม่มีค่าสำหรับเขาไอ้ต้นที่มันมีมูลค่าอย่างเช่นต้นประดู่ที่เขาเล็งไว้อะก็ถูกตัดแล้วก็ลากลงไปส่งขายเรียบร้อยเวลาเดินไปตรงที่เราเดินไปนะมันก็จะมีแยกถนนแยกออกไปอีกทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยที่เขาทำไว้คือก็เป็นแนวตลอดป่าเลยถ้าเดินไปทางไหนเนี่ยป่าบอกว่าก็จะเจอแบบนี้แหละเจอตอไม้ที่ถูกตัดที่เป็นตอประดู่เจอเศษซากของต้นไม้ที่ถูกทำลายจากการทำถนนเข้าไปเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยทั้งเขาเป็นแบบเนี้ยตลอดเวลาแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเขาทำกันแบบเนี้ยเป็นประจำทุกเดือนทำแบบไม่กลัวใครทั้งที่ย้ำอีกทีว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงที่เราไปเจอมันคือพื้นที่อุทยานวันหนึ่งเราต้องการที่จะรู้จากขบวนการนี้แล้วว่ามันทำงานยังไงเราก็นัดกับแหล่งข่าวคนเดิมที่เราไปเจอคืนก่อนก็คือลุงเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดานะอดีตข้าราชการที่เชี่ยวชาญในการทำงานด้านไม้เขาก็จะมีความรู้เรื่องไม้อย่างดีมากๆเลยเขาก็เป็นพลเมืองดีที่เป็นเหมือนแหล่งข่าวให้กับทางราชการก็เลยนัดกันกลางทางจุดหนึ่งขับรถไปรอแกแล้วก็ไปรับแกขึ้นรถคือเชียงดาวเนี่ยมีป่าทั้งหมดในเชียงดาวป่าทั้งหมดก็แบ่งกันดูแลใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆมันเป็นป่าที่สงวนไว้ทั้งหมดใช่ไม่มีอนุญาตให้เข้าไปตัดไม้ไม่มีสัมปทานเลยไม่มีสัมปทานไอ้ที่ตัดกันอยู่ทุกวันนี้ในที่โฉนดอันนั้นเขาถูกต้องว่าที่เราไปเห็นกันที่เขาตัดกันอยู่บนเขาเนี่ยนั่นพื้นที่ป่าสงวนในนั้นลักลอบตัดโดยไม่ถูกมีนายทุนเข้ามาซื้อต้นไม้มาทำอะไรที่เกี่ยวกับนี่แหละพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายพวกอิทธิพลเขาเริ่มมานานยังครับที่อยู่นี่16ปีนี่ก็เจอมาตลอดอ่ะคือเป็นเรื่องปกติของเป็นเรื่องปกติของเชียงดาวก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่เฉพาะที่ถูกต้องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาแต่คนพื้นที่เขาผิดยังไงเขาก็ทำได้เขาก็เกี่ยวกับเคลียร์เจ้าหน้าที่อะไรบางส่วนเขาบอกว่าเป็นนายทุนจีนเนี่ยมันเริ่มยังไงครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนายทุนจีนก็มันมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยที่ว่าเขาทำไม้ดูส่งนายทุนจีนก็เชื่อมต่อมาจากภาคอีสานเขาจะเอามารวมอยู่ที่จังหวัดลำพูนไม้พยุงจะมารวมที่จังหวัดลำพูนไม้พยุงมันหมดแล้วไงก็ต้องมาไม้ดูไม้ประดู่ชิงชัน
แล้วก็ตอนนี้ไม้แดงก็ยังเอาเลยหลังจากนั้นก็จะส่งออกจีนก็ส่งทางเชียงรายเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนายทุนชาวจีนทำไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นก็มันมีสายที่เข้ามาขอซื้อไม้อย่างเราเป็นชาวบ้านเขาก็มาคุยมาถามหาว่าเนี่ยมีไหมใครมีต้นไม้หมู่ไหนอะไรบอกนะอย่างเงี้ยเขาก็มีขาดในนงในหน้าให้ก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นนายทุนจีนอย่างเรารู้งั้นเราสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปใกล้เขาเงี้ยฟังไว้ก็มีแต่ข้อมูลที่นำเสนอกันแล้วก็ช่วยให้กับราชการว่าควรจะทำยังไงให้ปราบปรามคนพวกนี้ได้แต่เผอิญอำนาจเรามันไม่มีได้แต่ช่วยข่าวได้เล็กๆน้อยๆทางสายข่าวเราเปิดเผยตัวตนมากก็อันตรายกับชีวิตเราอันนี้โครงสร้างในการเป็นขบวนการตัดไม้ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือชาวบ้านแต่ละคนเขาเดินป่าอยู่แล้วเขารู้พื้นที่อยู่แล้วมีหน้าที่ไปจับจองต้นไม้ไปสำรวจว่าในพื้นที่เขาในพื้นที่ป่าตรงนี้มีต้นไม้ที่เป็นทาร์เก็ตของนายทุนอยู่ตรงไหนบ้างเช่นนายทุนต้องการต้นประดู่ต้องการไม้สักก็ชาวบ้านก็จะกระจายไปหาพอหาเจอปุ๊บชาวบ้านก็จะทำสัญลักษณ์หรือการต้นไม้ไว้ชาวบ้านแต่ละคนสมมติว่าคนแรกได้มา3ต้นคนที่2 4ต้นก็จะมีนายทุนคนหนึ่งที่เป็นคนถือเงินเนี่ยรับจ่ายเงินนายทุนคนนี้สมมติว่ามีชาวบ้านในสังกัดที่ไปสำรวจต้นไม้ประมาณ5คนก็มารายงานว่าไปเจอต้นไม้ตามสเปคเนี้ยกี่ต้นต้นอะไรบ้างอยู่จุดไหนทำสัญลักษณ์ไว้ยังไงมีรูปถ่ายชัดเจนเขาก็จะจ่ายเงินให้ชาวบ้านเป็นค่ามัดจำครึ่งหนึ่งของราคาที่เขาตกลงกันผมถามว่าเขาราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่า 50,000 ถึงแสนก็มีแล้วแต่ขนาดหมายความว่าถ้า 50,000 ก็แค่ไปเดินเจอมาไปการไว้ไปถ่ายรูปมาเนี่ยได้ 25,000 มัดจำไปก่อนถ้านายทุนจีนไปตัดเอาลงมาได้อีกครึ่งนึงจะจ่ายให้ขบวนการแรกคือขบวนการเหมือนเซอร์เวย์สำรวจว่าต้นไม้แต่ละต้นอยู่ตรงไหนของพื้นที่ซึ่งมันลึกนั่งจริงแล้วอ่ะกว่าจะเดินเข้าไปเจอพอได้ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บไอ้ชุดที่2ก็จะมาก็คือชุดตัดชุดตัดไม้เนี่ยมืออาชีพเลยอุปกรณ์ก็จะครบเซตเลยมีเลื่อยไฟฟ้าเพราะมันเงียบไงไม่ใช่เลื่อยแบบน้ำมันที่ต้องเสียงดังแล้วใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเครื่องเบนซินอ่ะคือทุกอย่างมันจะเงียบหมดแล้วก็ใช้รถแท็กเตอร์ใช้รถแมคโครในการถางทำถนนเข้าไปเวลาชาวบ้านเดินสำรวจอ่ะไม่มีถนนหรอกชาวบ้านเขาก็ปีนป่ายเดินป่าเอาแต่เวลาชุดตัดเข้าไปเนี่ยมันต้องมีทางเข้าไปดีๆเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์เข้าไปมันก็จะไปไถเอาแท็กเตอร์ไถเอาแมคโครดันก็จะกลายเป็นถนนที่เราเดินกันตอนนั้นต้นไม้มันใหญ่มากตัดโค่นลงมาก็จะหั่นเป็นท่อนต้นใหญ่ๆต้นนึงก็จะได้ประมาณ3ท่อนต้นไม่ใหญ่มากจะได้ประมาณ2ท่อนท่อนนึงก็หลายตันอยู่พอนี้พอตัดเสร็จเขาก็จะกองไว้ในป่านั่นแหละรอว่าถ้ามันรวบรวมได้ขนขึ้นรถบรรทุกได้เต็มเขาก็จะมีชุดขนก็คือไปชักลอกไปดึงเอาแท็กเตอร์ดึงลากไม้ลงมาตามถนนที่เขาทำไว้ในป่านะลงมากองไว้ที่จุดนึงของถนนสายหลักที่รถวิ่งได้แล้วก็ทำการเอารถเครนยกขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากพื้นที่ไปลุงบอกว่านี่คือเรื่องปกติในพื้นที่ที่ทำกันเป็นประจำผมถามลุงว่าแล้วถ้าจะจับกระบวนการพวกนี้ต้องทำยังไงทำไมถึงไม่สามารถทำได้ลุงเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าจะจับจริงๆเนี่ยต้องใช้กำลังคนแล้วก็ใช้คนที่พูดตรงๆก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินรับสินบนในการที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่านายทุนพวกนี้ก็จ่ายเงินให้หมดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ใหญ่บ้านที่มีลูกบ้านไปหาไม้เนี่ยถ้าไม้ออกจากหมู่บ้านเขาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็ได้ไปเลยหมื่นหนึ่งค่าผ่านด่านก็จ่ายไปเป็นแสนเพราะเชียงดาวจริงก็มีด่านนะไม่ได้ออกมากันง่ายๆก็มีการตรวจรถอะไรอยู่เจ้าหน้าที่ได้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตำรวจฝ่ายปกครองป่าไม้ได้รับเงินหมดนี่คือคำบอกเล่าของลุงนะการขึ้นไปเอาไม้บนป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่เดินขึ้นไปดูสำรวจมันมันอาจจะจับยากใช่ไหมแค่เดินสำรวจตัดไม้เสร็จไม้กองอยู่ก็จับไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ไม้อย่างเก่งเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอซากไม้ถ้าเราดูข่าวนะเราจะเห็นบ่อยๆว่า
ก็ไปเจอม้าที่ถูกตัดกองไว้มันไม่มีผู้ต้องหาก็จับใครไม่ได้สมมุติว่าเขากองไม้ไว้แล้วก็มีคนนอนเฝ้าทหารหรือเจ้าหน้าที่ไปเจอก็จับเขาไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่านอนในป่าผิดอะไรมาหาของป่าพักผ่อนไม้นี่ไม่ใช่ของเขาหรือแม้กระทั่งการเอาไม้มากองไว้ริมถนนที่เอารถขนขึ้นไปอ่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่แบบใกล้ๆเมืองแล้วนะพื้นที่ของใครแล้วมีไม้มากองไว้ก็จะไปจับเขาไม่ได้หรอกมันดูไม่เป็นธรรมเกินไปทางเดียวที่จะจับได้คือแบบจับแบบคาหนังคาเขาจับตอนมันตัดอยู่จับตอนที่มันขนขึ้นรถบรรทุกอ่ะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่ลุงบอกย้ำเลยว่าถ้าทำอย่างนั้นส่วนที่กำลังกันเตรียมจะไปจับข่าวแป๊บเดียวรั่วถึงแป๊บเดียวเลิกแป๊บเดียวเรื่องเงียบกระบวนการในการตัดไม้ทำลายป่าของพื้นที่เนี้ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเสมอทำให้พวกนี้มันสามารถที่จะทำกันได้แบบเป็นปกติในทุกๆเดือนและก็ต้องสรุปก็คือว่าเรามาเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกับการป้องกันป่ากลุ่มหนึ่งที่เขาอัดอั้นเขาทำงานในการหาข่าวหาพื้นที่แล้วก็หน้าที่ภารกิจก็คือปกป้องป่าหยุดขบวนการนายทุนจีนที่จะมาบุกรุกป่าในพื้นที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาได้แค่ตามหลังขบวนการพวกนี้เดินสำรวจเจอแต่สิ่งที่คนพวกนี้ทิ้งร่องรอยไว้อยากจะจับก็ข่าวรั่วถึงเวลาอยากจะทำงานก็ไว้ใจใครไม่ได้มันเป็นความอึดอัดของคนทำงานในตรงนี้ที่เขาอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งเขาอยากจะบอกคนในประเทศนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเนี่ยที่มันก็ขึ้นชื่อเรือชาเรื่องความสวยงามเรื่องธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะมันตัดไม้กันตลอดเวลานะในฐานะสื่อแล้วก็มาทำภารกิจพร้อมกับเขาแล้วกันมาเดินตามร่องรอยขบวนการพวกนี้รู้ปัญหามารู้วิธีการทำงานของสายข่าวที่เขาหาข้อมูลในการจับกลุ่มพวกนี้เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาแต่เราเจอร่องรอยของสายข่าวหรือว่าหมาทางเขาที่มาเฝ้าดูเราเรามาเจอความเงียบเชียบอย่างที่ชาวบ้านบอกว่าปกติมันก็ไม่เงียบขนาดนี้เรามาเจออะไรคล้ายๆเขาเราเหมือนมันเป็นเพื่อนเขาแล้วครับว่าความรู้สึกของคนที่ทำงานแบบเดี่ยวๆมีทีมไม่กี่คนแต่ต้องดูแลทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการหยุดปัญหานี้หยุดเรื่องราวตรงนี้เขาหวังแค่ว่าเขาต้องการให้ส่วนกลางให้ผู้มีอำนาจให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาโฟกัสมาที่ตรงนี้เอาจริงเอาจังกับมันเอาคนที่ตั้งใจจริงเอาคนที่พร้อมที่จะทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์เข้ามาในพื้นที่เอาทรัพยากรใส่ให้มือเขาเขามั่นใจว่าแค่มี2 อย่างเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยจะยุติเลยเขาจะสามารถหยุดยั้งขบวนการตัดไม้ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้แบบแทบจะ 100% และในนายทุนจีนที่มันมาเนี่ยถ้ามันตัดไม้ไม่ได้มันไม่มีช่องที่จะเข้าไปมันก็ต้องถอยออกไปเขาต้องการแค่นี้แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือเปล่า